่เป็นโบนัสครึ่งปีที่ผ่านมาของพวกคุณนะคะโครงการนี้พวกคุณทำออกมาได้ดีมากค่ะแต่ขอบคุณมากเลยนะครับคุณแป๊ะถ้าไม่มีคุณอ่ะชีวิตผมไม่ดีแบบนี้หรอกใช่ค่ะคุณแป๊ะถ้าอนาคตคุณเจอปัญหาหรือมีงานหนักอะไรสั่งฉันทำได้เลยนะฉันจะทำตามที่คุณสั่งแล้วไม่โต้เถียงสักคำเลยพูดซะดีเชียวเลยนะแอนวิฟ้าคุณอยู่บริษัทนี้นานสุดแล้วไม่ใช่หรอบ้านก็มีแล้วรถก็มีแล้วขอบคุณสักคำยังพูดไม่เป็นเลยใช่ปุ้ยฝ้ายนี่แกก็อยู่นานที่สุดแล้วนี่แค่คำว่าขอบคุณยังพูดไม่เป็นเลยหรอคำว่ามารยาทอ่ะไม่มีเลยนะแค่คำขอบคุณทำไมฉันจะพูดไม่เป็นล่ะฉันมีโอกาสพูดที่ไหนขอบคุณนะคะคุณแป๊ะฉันขอพูดตรงๆนะตอนนี้ฉันมีเรื่องอยากรบกวนพวกคุณค่ะคุณแป๊ะมีเรื่องอะไรเหรอคะคุณพูดมาสิช่วงนี้ที่บ้านฉันมีปัญหานิดหน่อยอะค่ะฉันเลยคิดว่าจะขายหุ้นบริษัทนี้ทิ้งค่ะพวกคุณมีใครสะดวกพอที่จะให้ฉันยืมเงินบ้างคะคุณแป๊ะคุณก็รู้อยู่ว่าที่บ้านผมมีพ่อแม่และลูกน้อยต้องดูแลเอางี้คุณลองถามคนอื่นดูแล้วกันตอนนี้ผมมีธุระผมไปละคุณแป๊ะนี่เรื่องอะไรของคุณเนี่ยฉันทำงานหนักทุกวันลำบากขนาดนี้เพิ่งได้เงินมายังไม่ทันได้เก็บใส่กระเป๋าเลยคุณก็จะขอยืมแล้วเงินหรอถ้าไม่ใช่เพราะว่าฉันไม่มีทางออกแล้วฉันคงไม่มาขอยืมเงินกับพวกคุณหรอกค่ะคุณแป๊ะต่อไปอ่ะเรื่องที่ได้เงินได้โบนัสเยอะๆคุณหาฉันได้ตลอดเวลาเลยนะแต่เรื่องยืมเงินอ่ะคุณลองถามคนอื่นดูสิไม่ต้องมาถามฉันเลยที่บ้านคุณมีปัญหามันเกี่ยวอะไรกับฉันนั่นมันบ้านคุณนี่ไม่ใช่บ้านฉันซะหน่อยปุ้ยฝ้ายคุณก็ออกไปเถอะฉันรู้ว่าคุณก็คงไม่มีเงินให้ฉันยืมหรอกคุณแป๊ะครับทำไมพวกเขาถึงเป็นคนอย่างนี้กันล่ะเห็นแค่เงินสำคัญปกติคุณก็คอยช่วยเหลือพวกเขาโบนัสคุณก็คอยให้เยอะมาโดยตลอดแต่พอคุณมีปัญหากลับไม่มีใครยื่นมือมาช่วยคุณเลยใส่หัวนี้กันหมดแล้วคุณจะพิสูจน์ว่าเขาไปทำไมเหรอครับถ้าฉันไม่บอกว่าบริษัทฉันล้มละลายแล้วฉันจะพิสูจน์ได้ยังไงล่ะว่าแต่ละคนเขานิสัยเป็นยังไงกันคุณออกไปทำงานได้แล้วได้ครับคุณแป๊ะคะอ้าวปุ้ยฝ้ายเงินเดือนฉันก็เคลียร์ให้คุณหมดแล้วนี่คุณมีอะไรหรือเปล่าคุณแป๊ะคะเมื่อ5ปีก่อนฉันไม่มีอะไรติดตัวมาเลยต้องมาหางานทำในเมืองคุณให้ที่พักฟรีกินฟรีไม่ปล่อยให้ฉันไร้บ้านอยู่ข้างถนนเมื่อ3ปีก่อนคุณได้สอนฉันทำงานให้ฉันลองทำธุรกิจของตัวเองและยังให้ฉันยืมเงินอีกโดยที่ไม่คิดดอกเบี้ยเลยนี่ก็เป็นบุญคุณส่วนหนึ่งค่ะจากที่ฉันไม่มีเงินไม่มีบ้านจนตอนนี้ฉันมีครบทุกอย่างแล้วฉันใช้เวลาแค่5ปีความสำเร็จที่ได้มาก็เพราะคุณเลยนะคะบุญคุณที่คุณมีต่อฉันเยอะขนาดนี้เงินแค่นี้สามารถทดแทนคุณได้ไหมคะแล้ววันนี้ที่คุณมาหาฉันคือเงินนี้เป็นเงินที่คุณแจกโบนัสในวันนั้นและในบัตรนี้เป็นเงินที่ฉันขายบ้านขายรถทิ้งเงินพวกนี้คุณเอาไปใช้ก่อนได้เลยนะคะแล้วถ้าคุณเอาเงินทั้งหมดนี้ให้ฉันแล้วคุณจะทำยังไงต่อล่ะคะคุณแป๊ะคะถ้าไม่ใช่เป็นเพราะคุณตอนนี้ฉันก็ไม่มีเงินพวกนี้หรอกค่ะไม่รู้ว่าจะไปเร่ร่อนอยู่แถวไหนคุณแปรับเงินนี้ไว้เถอะนะคะถึงแม้คุณจะล้มละลายไปแล้วหรือถ้าเกิดคุณจะทำธุรกิจใหม่ๆฉันเองก็จะคอยอยู่เคียงข้างคุณนะคะฉันจะสู้ไปกับคุณด้วยค่ะฉันเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีแต่เงินพวกนี้เป็นเงินทั้งหมดที่ฉันมีค่ะปุ้ยฝ้ายจริงๆแล้วอ่ะฉันไม่ได้จะล้มละลายนะที่ฉันนัดพวกคุณมา3คนวันนั้นน่ะฉันก็แค่อยากทดสอบดูว่าใครจริงใจกับฉันบ้างว่าในยามที่ฉันลำบากจะมีใครบ้างที่ช่วยเหลือฉันคนที่หวังแต่ผลประโยชน์ของตัวเองมีเยอะเต็มไปหมดแต่ก็มีเพียงคุณคนเดียวเท่านั้น
ที่ยื่นมือมาช่วยฉันในตอนที่ฉันลำบากคุณจำไว้นะคะถ้าคุณเป็นคนที่มีความเมตตาและจริยธรรมฉันเชื่อค่ะว่าคนอย่างคุณอยู่ที่ไหนก็ไม่ลำบากแน่นอนขอบคุณคุณมากนะคะฉันไม่ผิดหวังในตัวคุณเลยต่อไปถ้ามีโครงการอะไรอีกฉันจะมอบหมายให้คุณรับผิดชอบหมดเลยนะคะฉันไว้ใจคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณวางใจได้เลยค่ะฉันจะไม่ทำให้คุณผิดหวังนะคะคุณแป๊ะนี่มันอะไรกันทำไมไม่ให้ผมดูแลโครงการแถมยังไล่ผมออกอีกใช่ทำไมทำอย่างนี้กับฉันด้วยคนกันเองแท้ๆนี่พวกคุณสองคนคิดว่าฉันไม่รู้หรอคุณแป๊ะครับผมตรวจสอบเจอความผิดปกติทางการเงินของบริษัทแล้วครับคือคุณก้ากับคุณแอนครับรายละเอียดทั้งหมดตามตารางนี้เลยครับนี่พวกมันทำกันขนาดนี้เลยเหรอคุณก้าคุณแจ้งบินปลอมมา19ครั้งปกติค่าเหล็กเส้นก็ตกอยู่อาทิตย์ละ 250,000 แต่คุณให้ร้านก่อสร้างออกบินปลอมมา 450,000 ค่าเสียหายต่อครั้งก็ 200,000 บาทคุณทำมาแล้ว19ครั้งรวมๆเงินแล้วก็3.8 ล้านนี่มันอะไรกันมั่วซั่วเหลวไหลทั้งเพลงถ้าคุณยังไม่ยอมรับเราจะโดนโทษหนักนะครับตอนนี้ร้านก่อสร้างเขายอมรับกับทางเราแล้วหลักฐานเรามีอยู่ทุกอย่างคุณก็เห็นอยู่นี่ส่วนคุณแอนโครงการที่คุณดูแลคนงานต่อวันก็แค่20คนแต่คุณมาแจ้งค่าแรงงานกับบริษัท30คนไม่หนำซ้ำค่าแรงรายวันก็700บาทแต่คุณให้คนงานแค่500บาทแสดงว่าวันหนึ่งคุณโกงบริษัทไป 11,000 บาทคุณทำแบบนี้มาแล้ว245ครั้งค่าเสียหายทั้งหมดก็ 2,695,000 บาทหลักฐานก็ไม่มีคุณไปอย่ามาพูดเพ้อเจ้อนะคุณแอนลองคำพูดไว้ดีๆนะครับหลักฐานไม่มีงั้นเหรอตอนนี้คุณติดต่อผู้ช่วยคุณไม่ได้กี่วันแล้วล่ะก็3วันทำไมหรอเขาไปไหนแล้วคุณอยากไปอยู่กับเขาไหมล่ะในตารางนู่นเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นถ้า3วันก่อนคุณยอมช่วยเหลือฉันฉันก็พอที่จะเปิดใจคุยกับพวกคุณได้แต่นี่พวกคุณไม่สนใจฉันเลยอ้างนู่นอ้างนี่คนกันเองแท้ๆไม่ใช่หรอส่วนโครงการที่คุณ2คนเคยดูแลฉันยกให้ปุ้ยฝ้ายดูแลต่อแล้วนะนี่มันอะไรกันคุณแป๊ะอะไรๆก็จะยกให้หน้าจืดนี้ด้วยคุณแป๊ะคะตอนนี้ฉันดูแลแค่โครงการเดียวมันก็เยอะแล้วนะคะไม่เป็นไรนะคุณเก่งอยู่แล้วฉันเชื่อว่าคุณทำได้ฝึกเยอะๆเดี๋ยวก็เก่งเองคุณแป๊ะครับอย่าไล่ผมออกเลยนะครับผมมีพ่อแม่และลูกน้อยที่ต้องดูแลนะครับคุณให้โอกาสผมเถอะนะครับผมจะทำให้ดีที่สุดเลยครับโอกาสมีได้แต่มีให้สำหรับคนที่ซื่อสัตย์เท่านั้นพวกคุณสองคนต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัทฉันไม่งั้นฉันจะฟ้องให้พวกคุณจ่ายเป็นร้อยเท่าพันเท่านี่ฉันให้โอกาสแล้วนะคุณแป๊ะหนูขอโทษนะคะอย่าถือสากันเลยและอย่าเอาเงินที่หนูรับไปเลยนะคะหนูมีค่ารถค่าบ้านที่ต้องจ่ายอีกถ้าคุณให้หนูคืนเงินชีวิตหนูพังเลยนะคะไม่ต้องพูดมากจ่ายเงินมาให้ครบๆแล้วก็ออกไปซะออกไปพ้นๆเลยออกไปสิรปภ.มาเอาตัวพวกมันสองคนออกไปเดี๋ยวนี้นี่คุณแป๊ะเดี๋ยวก่อนคุณแป๊ะคุณแป๊ะคุณแป๊ะ